สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ Rag to Riches เดี๋ยวชาลีทำอะไรอ่ะเว้ยนั่งดูมีความสุขที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเมื่อกี้ชาลีกำลังเล่นอยู่กับน้ำฝนแล้วก็กำลังเล่นโทรศัพท์มือถือกลางสายฝนถามว่ามือถือจะเปียกไหมไม่เป็นไรจากอีพีที่แล้วที่เราทำการปรับปรุงร้านอาหารให้ชาลีถูกต้องไหมชาลีก็แบบว่ามีร้านที่ดูเป็นสัดส่วนมากขึ้นแล้วเราก็ทุบเรือนกระจกด้านข้างตรงนี้ออกไปแล้วแล้วเราก็ย้ายบ้านแบบที่ไม่เป็นบ้านของชาลีใช่ไหมขึ้นมาไว้ชั้น2ของร้านโดยทางเข้าเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของร้านตรงนี้จากตอนแรกชาลีที่ไม่มีแม้แต่บ้านอยู่ตอนนี้นางก็มีบ้านอยู่แล้วจ้าในที่สุดแบบว่าcongratulation กับชาลีด้วยในที่สุดชาลีก็มีวันนี้รู้ไหมว่าเราลืมอะไรคือเราอะลืมซื้อมินิฟริตให้ชาลีคือตอนแรกชาลีจะมีตู้เย็นอันเล็กๆใช่ไหมเป็นตู้เย็นโดยส่วนตัวของชาลีเองนั่นแหละแล้วทีนี้อีพีที่แล้วที่เราทำบ้านใหม่ใช่ไหมก็ลืมซื้อตู้เย็นให้ชาลีก็ไม่เป็นไรให้ชาลีออกไปกริลอีกแล้วกริลเตาที่สวนตรงข้ามบ้านของชาลีก็คือจะไม่ซื้ออะไรเป็นของตัวเองโดยเด็ดขาดครัวในร้านของชาลีอ่ะมันทำอาหารได้ไหมนะชาลีกินแล้วก็เก็บเลอะ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 เสร็จแล้วชาลีก็เข้าห้องน้ำแล้วชาลีก็อาบน้ำเลอะ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 แล้วก็ต้องเดินอ้อมเพื่อขึ้นไปบนบ้านไม่เป็นไรเสร็จแล้วเราก็จะให้ชาลีไหนดูหน่อยสิตอนนี้ price mark up ก็คือราคาของอาหารของเราเนี่ยบวกขึ้นเป็น 250% แล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ก็โอเคเดี๋ยวเราจะต้องดูเมนูร้านอาหารใหม่เพราะว่าตอนนี้ชาลีไม่ใช่ร้านอาหารไก่กาอาราเล่แล้วนะเราก็จะมาปรับปรุงเมนูร้านอาหารของชาลีกันทีนี้ธีมของร้านอาหารเราอ่ะมันจะต้องเป็นสไตล์แบบว่าอาหารโบราณคืออาหารโบราณหน้าตาเป็นไงนั่นเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็ต้องเอาอาหารที่มันค่อนข้างแพงหน่อยนะเพราะว่าเชฟเราอ่ะสกิลแบบว่าดีเลิศประเสริฐศรีแล้วตอนนี้ถ้าจะให้ทำอะไรที่มันธรรมดามันก็มีค่าน้อยนะในเมื่อเชฟเราสกิลดีๆเราก็ต้องทำอะไรที่มันแบบว่าว้าวขออันที่แพงที่สุดเห็นอันนี้แล้วนึกถึงไอ้คลิปนั้นเลยอะ ให้คนกินแล้วตายในร้านเอาไหมเอาเพื่อความตื่นเต้นท้าทายเราก็เอาอะไรที่มันแพงๆเครื่องดื่มแพงกว่าอาหารอีกอะบ้าไปแล้วไหนดูหน่อยสิอาหารที่แพงก็ยังไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะมันก็แพงแหละแต่ว่าก็ไม่ได้แพงเท่ากับเครื่องดื่มร้านนี้เครื่องดื่มแพงกว่าอาหารอีกอะของหวานเหรอเอาเป็นเค้กคัพเค้กโอเคประมาณนี้เมนูเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เปิดร้านอาหารได้เลยเย้เปิดร้านอาหารแล้วเปิดร้านอาหารวันแรกหลังจากที่เราปิดปรับปรุงไปเมื่อวานก็คือเปิดอย่างต่อเนื่องเร็วชาลีต้อนรับลูกค้าต้อนรับลูกค้าเร็วทำงานกันอย่างว่องไวที่ว่องไวนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าฟาสต์ฟอร์เวิร์ดโอ้โหมองไม่ทันเลยนะอะไรเป็นอะไรมองไม่ทันเลยนะจุดนี้แนะนำเอาแบบแพงๆจัดไปเดี๋ยวใครมาทำอาหารตกไว้ชาลีทำงานแบบฟึบฟับฟึบฟับพอฟาสต์ฟอร์เวิร์ดช่วยลูกน้องเก็บโต๊ะอาหารด้วยเนื่องจากเป็นเจ้านายที่ดื้อเอาเร็วชาลีเก็บโต๊ะโอ้โหแนะนำเมนูโต๊ะนี้ต้องการอะไรคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าต้องการของแพงๆเอาที่แพง lobster กับไวน์แพงพอไหมจ๊ะโต๊ะหนึ่งขายได้เป็นพันนะบอกเลย
ร้านเราขอแนะนำเป็นเมนูนี้บอกเลยว่าลูกค้ากระเป๋าเบาแน่แน่นอนนอนคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าอาหารจะไม่ดีเพราะว่ามันดีแล้วมันก็แพง แนะนำแบบเป็นตุเป็นตะไม่เน้นปริมาณฮะเราเน้นราคา เกี่ยวไหมเดี๋ยวเราปิดรับลูกค้าใหม่แล้วนะเมื่อกี้เพราะว่าถ้าจบลูกค้าเซตนี้เราก็น่าจะปิดร้านอาหารแล้วเพราะว่าเปิดมาตอนนี้เป็นเวลา10 ชั่วโมงแล้วแล้วมันก็สุดยอดไปเลยเดี๋ยวลูกน้องจะเกียจขี้หน้าเราเอานะถ้าเกิดว่าเราเปิดนานกว่านี้ลูกน้องเสิร์ฟอาหารไม่ทันหรออยากจะไปช่วยลูกน้องเสิร์ฟอาหารแต่ก็ไม่ได้นะเนี่ยถ้าช่วยได้ก็คือช่วยไปแล้วแต่มันกดไม่ได้งั้นก็ขออนุญาตให้คุณลูกค้ารออาหารไปก่อนเดี๋ยวเราดิสเรานิวคัสเตอร์ไปแล้วไม่ใช่หรอบรหรือว่าเราจะปิดร้านตั้งแต่ตอนนี้เลยดีเพราะว่ามัน13 ชั่วโมงมาแล้วปิดเลยดีกว่าไม่รอลูกค้าออกแล้วนะเฮ้ยโอ้ my god วันนี้มันมาถึงวันที่ได้กำไรต้อง3,800เฮ้ยเป็นไปได้บ้าไปแล้วโอ้ my god เฮ้ยนี่มันกำไรแบบเยอะที่สุดเลยนะตั้งแต่ที่เคยทำมาโอ้โหใช้ได้เป็นเพราะว่าอาหารเซตใหม่ที่เราปรับในเมนูแน่เลยเฮ้ยรู้สึกดีอะไม่คิดเลยว่าตัวเองจะสามารถทำร้านอาหารได้กำไรเยอะขนาดนี้เดี๋ยวลูกค้ากินไม่หมดแล้วชาลีก็หิวอาหารเดี๋ยวชาลีช่วยกิน ชาลีกินอาหารแทนลูกค้านะน่าเกลียดไหมอะไม่น่าเกลียดหรอกก็มันหิวอ่ะอันนี้ก็คือภาพที่ทุกคนน่าจะไม่ชินตาชาลีกินอาหารเหลือจากลูกค้าอ้าวเป็นไร ไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นชาลีกินไปเถอะเดี๋ยวเราจะไม่บอกใครนะทุกคนอุบอิบเอาไว้นะห้ามไปบอกใครว่าชาลีกินอาหารเหลือจากลูกค้า แล้วชาลีก็เก็บโต๊ะด้วยปรับปรุงร้านอาหารกันอย่างไม่หยุดหย่อนเลยนะด้วยเหตุผลที่ว่าเราลืมไปว่าชาลีน่ะจะต้องมีมินิฟิตเอาไว้ใส่อาหารให้ชาลีเองใช่ไหมแต่ว่าเราลืมงั้นเราก็จะทำมินิฟิตให้ชาลีทำเป็นครัวให้ชาลีเลยดีไหมชาลีจะได้ไม่ต้องอัตคัดขัดสนกับการแบบว่ากระมิกระเมียนเก็บอาหารไว้ในมินิฟิตแต่คนเดียวน่าจะดีนะงั้นเอาตู้เย็นง่ายๆให้ชาลีแบบนี้เป็นไงง่ายไหมก็พอดูได้เฮ้ยในที่สุดชาลีก็มีครัวเป็นชิ้นเป็นอันสุดยอดยังอ่ะถามว่าลูกค้าจะเดินเบียดๆกันไหมก็ให้ลูกค้าไปเสี่ยงทายกันเอาเองตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไปก่อนไหมชั้นบนบ้านชาลีต้องการอะไรไหมอ่ะที่จริงเราน่าจะทำห้องน้ำดีๆให้ชาลีได้สักทีนะแบบขอร้องแหละเฮ้ยแต่ห้องน้ำทุกห้องก็คือดีกว่าห้องน้ำบ้านเก่าของชาลี ที่เป็นฝักบัวอยู่ข้างเตียงทุกคนจำได้ไหมทุกคนยังจำห้องน้ำเก่าของชาลีได้อยู่ไหมจำได้ใครจะไปลืมลงไม่มีอีกแล้วเอ้าเดี๋ยวในนี้มีถังขยะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็มีเก้าอี้ที่ไม่ได้ใช้ไฟขายทิ้งห้องน้ำชาลีต้องการอะไรบ้างห้องน้ำชาลีต้องการฝักบัวต้องการโถส้วมแล้วก็ต้องการอ่างล้างมือบ้านส่วนตัวของชาลีดีสุดๆไปเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนผนังให้มันเข้ากับสถานการณ์หน่อยนะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นผนังในห้องน้ำใช่ไหมมันไม่ควรที่จะเป็นสีเพราะไม่งั้นมันก็จะชื้นแล้วมันก็จะขึ้นราไงแบบนี้น่าจะดีกว่าสวยงามมาชาลีมานอนได้จ่ายค่าไฟ121เราก็ต้องโอนตังค์แล้วก็จ่ายค่าไฟชาลีจ่ายค่าไฟก่อนเสร็จแล้วชาลีก็ออกไปปั่นจักรยานเล่นเพื่อความสนุกสนานสุดสนุกสนานปั่นจักรยานเล่น
ปั่นแบบสปีดสปีดพอฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเสร็จแล้วก็ปั่นกลับมาตรงนี้มาอย่ารีรอให้ไวแล้วในวันนี้ก็มาถึงวันที่ชาลีจะได้ทำอาหารกินเองไม่ต้องออกไปกิวบ้านฝั่งตรงข้ามสักทีนี่อย่างดีใช้เตาร้านอาหารด้วยนะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นใครก็ห้ามกินทั้งนั้นอีพีนี้ชาลีจะต้องตั้งใจทำงานชาลีจะไม่วอกแวกเฮ้อเฮ้อเดี๋ยวนะเอ้ยตายแล้วชาลีชาลีทำอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยชาลีโตแล้วโอ้ my god ยังไม่ได้ทำอะไรให้ชาลีเลยลืมมันเกิดชาลีไปได้ไงอ่ะชาลีชาลีเสียใจไหมอ่ะโอ้โหนี่ก็ลืมจัดปาร์ตี้วันเกิดให้ชาลีเลยดิเสียใจอ่ะไม่เป็นไรนี่ก็คือข้อแย่ของการทำงานทุกวันวันละหลายๆเวลาหืมนี่มันก็เศร้าเหมือนกันนะเนี่ยไหนๆชาลีก็จะลืมวันเกิดตัวเองในวันนี้แล้วก็ขอให้ชาลีทำงานร้านอาหารได้อย่างดีที่สุดและเต็มที่ที่สุดอันนี้เป็นข้ออ้างของคนลืมวันเกิดชาลีเท่านั้นเองเฮ้ยเดี๋ยวเราลืมซื้อเพิร์กหรือเปล่าเราอันนี้ดีกว่าคือเพิร์กพอยต์เราเยอะมากเลยอะจะซื้ออะไรก็ได้แล้วจังหวะเนี้ยเร็วชาลีชาลีชาลีทำงานอย่างรวดเร็วแล้วก็แนะนำเมนูอาหารให้คุณลูกค้าคุณลูกค้าต้องการอาหารแบบแพง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 เรารู้แล้วดูออกลูกค้าไม่ต้องบอกเราก็รู้ได้อาหารที่แพงแปลว่าอาหารที่ดีเฮ้ยเมื่อกี้เพิ่งกดซื้อเพิร์กไอ้นี่ไปอ่ะนั้นให้ลูกค้าแบบว่ารู้สึกอยากได้การแนะนำอาหารเพิ่มก็คือถูกโต๊ะเลยนะแล้วก็แนะนำแพงๆไปซึ่งได้ผลดีเกินคาดโหชาลีเศร้าชาลีเดินแบบคอตกเลยอ่ะขอโทษนะที่ลืมวันเกิดชาลีแต่มันเป็นเรื่องที่จำเป็นจริงๆไม่ได้ตั้งใจลืมด้วยอ่ะคือแบบใครจะไปรู้ว่าชาลีจะเกิดวันนี้ไม่มีทางลูกค้าคนไหนที่ให้เราแนะนำอาหารแล้วก็จะแนะนำเหมือนกันทุกคนเลยนะซึ่งเมนูประจำของร้านเราน่ะก็คือ Monte Vista Reserve อันนี้แล้วก็ Pepper Fit Nigiri เพราะอะไรคะทุกคนเพราะมันเป็นเมนูที่แพงที่สุดแล้วในร้านนี้เราปิดรับลูกค้าใหม่แล้วนะเร็วๆๆๆชาลีเร็วๆๆ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 ปิดร้านได้ยังอ่ะคืออยากปิดร้านแล้วแต่ลูกค้ายังกินไม่เสร็จเร็วๆเร็วๆรีบๆกินสิคุณนักวิจารณ์เมื่อกี้มันมีขึ้นมาว่าลูกน้องไม่พอใจแล้วโอ้ปิดร้านโอ้ซอรี่หุ้ยลูกน้องไม่พอใจกับการทำงานมากแล้วงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะปิดร้านละกันนะแล้วเราก็ต้องเลื่อนขั้นให้นางด้วยอ่ะเลื่อนขั้นสุดๆอันนี้ก็คือตามใจทุกคนแบบสุดๆเอ้าเดินไปเดินมาชาลีบักนะชาลีล้างจานแล้วก็ชาลีขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็นอนวันนี้เทศกาลลอตเตอรี่หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าเทศกาลซื้อหวยเราต้องซื้อนะเผื่อชาลีจะได้เป็นเศรษฐีแบบไม่ทันตั้งตัวกะรวยทางลัดนี่หว่าวันนี้เนื่องในโอกาสเทศกาลซื้อหวยเขาเรียกเทศกาลซื้อหวยไหมไม่น่าใช่นะเราก็จะไม่เปิดร้านนะวันนี้ให้ทุกคนได้ไปซื้อหวยเป็นของตัวเองแต่ว่าวันนี้เรามีแพลนที่จะออกไปเที่ยวกับลูกน้องทั้งหลายของเราเพราะว่าคิดว่าการไปเที่ยวกับลูกน้องนี่มันเป็นอะไรที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับทุกคนนะมาถึงแนวเราต้องสร้างสัมพันธภาพอันดีกับลูกน้องทุกคนนะชาลีสั่งกาแฟกินหน่อยไหม Order drink for here ชาลีกินแมคคิอาโต้ไปชาลีสั่งแมคคิอาโต้ชาลีเป็นคนแบบค่อนข้างสโลไลฟ์นะเดี๋ยวต้องเข้ามาสั่งกันถึงในนี้เลยเหรอมันจำเป็นต้องเข้ามาสั่งถึงในนี้เลยเหรอ แล้วก็เดินออกไปเราสามารถทำแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ
คือความลงทุนขนาดไหนอ่ะเราต้องแบบปิดร้านทั้งวันเพื่อที่จะมาสร้างสัมพันธภาพอันดีให้กับลูกน้องคุยข้ามโต๊ะกันอ้าวแล้วเมื่อกี้ชาลีนั่งอยู่ตรงนี้จูเลียก็ย้ายไปนั่งโต๊ะนู้นอ่ะอ่ะอ่ะไปไหนกันหมดอ้าวเออทุกคนรังเกียจชาลีแน่เลยใครๆก็แบบย้ายหนีชาลีกันหมดเลยทำไมทุกคนทำอย่างนี้กาแฟแก้วนี้ก็คือตั้งแต่ตอนกลางวันจนตอนนี้ก็ยังกินไม่หมดพอแล้วดีกว่าแยกย้ายกลับบ้านทุกคนเดี๋ยววันนี้ถ้าเราชวนแฟนของชาลีมาที่บ้านเขาจะมาไหมเราต้องมาดูกันว่าเขาจะรักชาลีจริงหรือเปล่าเฮ้ยมาด้วย4 ทุ่มแล้วก็ยังมาแล้วมายืนคุยกันอะไรท่ามกลางสายฝนตรงนี้ชาลีต้องการความสนุกมีอะไรที่ให้ความสนุกแก่ชาลีได้บ้างคือเราให้เขาแต่งงานกันได้ไหมอ่ะตอนนี้เลยได้ไหมอ่ะแบบขี้เกียจรอแล้วชาลีต้องรีบๆคุยให้ความสัมพันธ์เต็มนะจะได้แต่งงานกันสักทีตอนนี้แต่งงานก็น่าจะเป็นเป้าหมายใหญ่ของการมีชีวิตอยู่ของชาลีลองมาตรงนี้สิเหมือนพื้นที่มันจะน้อยเกินไปตรงนั้นอย่ารอช้าชาลีจะขอผู้ชายแต่งงานแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาแต่งไหมอ่ะโอ้โหความรักรักแท้ของชาลีเยี่ยมไปเลยนะส่วนจะจัดงานวันไหนนั้นก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเท่านี้แล้วแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อให้กำลังใจชาลีกันด้วยนะคะไปเลยบ๊ายบาย